ศรีสะเกษผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีลงพื้นที่ชายแดนด่านถาวรช่องสงำเข้มกรณีรถรับจ้างฝั่งกัมพูชาข้ามแดนรับส่งผู้โดยสารฝั่งไทยเมื่อเวลา 10 นาฬิกาของวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ที่ห้องประชุมด่านศุลกากรช่องสงามตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษพลตรีณัฐศรีอินทร์ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีเป็นประธานประชุมกรณีรถรับจ้างฝั่งกัมพูชาข้ามแดนรับส่งผู้โดยสารฝั่งไทยโดยมีจ่าเอกสมควรสิงห์คำนายอำเภอภูสิงห์ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษนายด่านศุลกากรช่องสงำกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษหน่วยเฉพาะกิจที่3องค์การบริหารส่วนตำบลไพรพัฒนาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อหาข้อสรุปแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายของประเทศไทยสืบเนื่องจากมีรถรับจ้างประจำท้องถิ่นฝั่งกัมพูชาได้นำรถฝั่งกัมพูชารับผู้โดยสารข้ามแดนมาฝั่งไทยและวิ่งรับส่งผู้โดยสารในฝั่งไทยซึ่งส่งผลให้รถรับจ้างฝั่งไทยไม่มีผู้โดยสารรายได้ลดลงทั้งอาจเกิดปัญหาการจราจรใบอนุญาตขับขี่ปัญหาอื่นๆที่ตามมาในอนาคตโดยมีมาตรการอนุญาตให้รถกัมพูชา 1.เข้ามาเพื่อซื้อหาสินค้า 2. เพื่อรักษาทางด้านการแพทย์ 3. เข้ามาเพื่อการศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายประเทศไทยจากสถิติรถรับจ้างกัมพูชาห่วง3เดือนที่ผ่านมาเดือนตุลาคม2566รถรับจ้างฝั่งกัมพูชาผ่านด่าน754คันส่วนรถตัวกัมพูชา136คันเดือนพฤศจิกายนรถรับจ้างกัมพูชา793คันส่วนรถส่วนตัวกัมพูชา166คันเดือนธันวาคมในวันที่1ถึงวันที่14ธันวาคมรถรับจ้างกัมพูชา311คันรถส่วนตัวกัมพูชา81คันคาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเป็นห่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขณะเดียวกันในที่ประชุมได้มีมติไม่อนุญาตให้รถรับจ้างฝั่งกัมพูชาข้ามแดนรับส่งผู้โดยสารข้ามเข้ามาในฝั่งไทยหากยังฝ่าฝืนจับก็จะดำเนินการตามกฎหมายไทยซึ่งขนส่งจะเป็นผู้ใช้กฎหมายนี้ด้านปกครองทหารทุกหน่วยงานก็พร้อมสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายนี้โดยให้มีการตั้งด่านตรวจบริเวณหน้าตลาดเมืองใหม่ช่องสงำและที่ทำการด่านความมั่นคงนาตำบลซึ่งเป็นเส้นทางที่จะผ่านไปที่อำเภอภูสิงห์เข้าไปในตัวจังหวัดโดยมีเจ้าหน้าที่ขนส่งมาร่วมตั้งด่านทุกครั้งประโยชน์อุดมเดชภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน